วัสดีผู้เรียน DOS DIY ทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปฟรีก็แล้วกันอันนี้คนไม่เรียนละจะสวัสดีไหมครับก็ไม่อยากสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับมาอัปเดตเนื้อหาให้หลังจากไม่ได้ทำการอัปเดตมานานมากๆละเพราะมีภารกิจหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ้านหรือว่าการทำเนื้อหาป้อนให้กับทาง Lemonade นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันคล้ายๆ TikTok เนาะแล้วก็ยังมีติดภารกิจนะครับทำภาพให้อาจารย์เพชรแก่ซึ่งส่งมาหลายพันใบเลยทีเดียวแล้ววันนี้คืออะไรล่ะผมจะมาไลฟ์หรือจะมาอัดคลิปวิดีโอให้คุณดูเรื่องอะไรดีก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ AI นะครับมันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะสำหรับ Lightroom Classic ทีนี้ผมจะมาทำให้คุณเห็นว่ามันช่วยให้ workflow ของช่างภาพเนี่ยแต่งรูปได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกสำหรับคนที่มีความชำนาญเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมจะซอยตอนย่อยเอาไปสอนแบบกระชับนะครับก็จะอยู่ในหลักสูตร Lightroom Masterclass เนาะเนี่ยก็ติดหลายคลิปละนะครับไอ้นั่นก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะไอ้ Basic Photography ครับเป็นหลักสูตรที่อยากให้ผู้เรียนทุกคนของ DOS DIY ต้องเรียนนะครับเราสอนไม่เหมือนที่อื่นหรอกผมเชื่อว่าองค์ความรู้ที่ผมทำไว้ที่ DOS DIY เนี่ยมันกลั่นมาจากประสบการณ์ของผมนอกเหนือไปจากหนังสือหรือว่าคู่มือที่ผมเคยอ่านนะครับเชื่อติไม่มีที่อื่นสอนแบบนี้แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าใครจะมาเจอเราบางทีเราอยู่มา8ปีแล้วนะครับก็บอกว่าเพิ่งมาเห็นว่ามี DOS DIY ด้วยนะครับคือเราก็ไม่ได้โฆษณาด้วยเนาะ เอาล่ะแล้ววันนี้นะครับผมจะให้คุณเห็นว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อใช้ AI Masking มันจะมาเปลี่ยนนะครับมันจะมาแทนที่ผมเลยไหมก็ต้องตอบตรงนี้เลยว่าไม่มีทางเปลี่ยนได้เพราะผมนั้นต้องเป็นคนควบคุมมันอีกทีนึงนะครับดังนั้นสไตล์หรือว่ารูปแบบการแต่งภาพรูปแบบการถ่ายภาพก็จะยังเป็นตัวตนของผมอยู่ถึงแม้ในอนาคตวันหนึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายภาพอาจจะเป็นผมเสียงไม่ดีแล้วแก่แล้วหรือเสียงผมขาดหายไปอะไรเงี้ยผมก็ให้ AI มาสอนแทนผมก็ได้ผมมีหน้าที่แค่นั่งพิมพ์นะครับความเป็นตัวตนของผมก็ยังคงอยู่เพียงแค่คุณเจอกับ AI ในรูปแบบจิตสำนึกของผมแค่นั้นเองนะครับเอาล่ะผมจะเริ่มแต่งภาพให้คุณดูกันแล้วกันเนาะเอาเริ่มทวนเวิร์กโฟลว์กันก่อนไหมทวนเวิร์กโฟลว์กันก็คือการทบทวนรูปแบบขั้นตอนการทำงาน DOS DIY เราเน้นนะครับเน้นให้คุณมี workflow ที่แน่นอนตายตัวมากเพราะอะไรล่ะเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าอะไรควรจะเป็น1ควรจะเป็น2ควรจะเป็น3ควรจะเป็น4นะมันช่วยให้การทำงานคุณเร็วขึ้นซึ่งคนเรียนกับ DOS DIY ที่เป็นช่างภาพรับงานมีเยอะนะครับมันจำเป็นมากเลยถ้าคุณทำภาพเร็วจัดการบริหารเร็วเร็วนี่ไม่ใช่รวกนะครับเร็วนี่คือการจัดการบริหารการแต่งภาพการวางแผนล่วงหน้าไว้มันทำให้คุณรับงานได้เยอะขึ้นในเวลาที่เท่ากันกับคนอื่นนะครับอย่างการแต่งภาพภาพหนึ่งเนี่ยอ่ะเป็นภาพนะครับคุณจะเริ่มต้นด้วยอะไรอาจจะเริ่มต้นด้วยการทำสีนะครับหรือกดใช้ preset หรือไม่ต้องกดใช้ก็ได้เอาไว้ผมจะไม่กดใช้เลยนะครับขั้นตอนแรกเลยคือการรื้อสิ่งที่ไม่ต้องการออกสิ่งที่ไม่ต้องการคืออะไรก็คือค่า default ที่ติดมากับไฟล์รอของกล้องอย่าง sharpening เนี่ยผมไม่เอาก่อนนะครับแล้วผมจะมาปรับเอาเองทีหลังเปิด enable profile corrections นะครับก็คือการแก้ไขค่าบิดเพี้ยนดั้งเดิมของเลนส์ที่ทาง Adobe Lightroom เขาดักจับได้หรือมีข้อมูลติดมาได้หรือติดมากับไฟล์กล้องแล้วก็ remove chromatic aberration นะครับก็คือการเอาอาการคลาสสีของเลนส์ตัวนั้นออกไปส่วนถ้ามันแก้ไขได้ไม่เวิร์กส่วนมากผมจะไม่ใช้นะเพราะอีขอบดำที่ติดมากับฟิลเตอร์กับเลนส์แทมลอนที่อาจารย์เพชรแกใช้ครับผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพมากกว่ามันทำให้คนสนใจวัตถุในกลางเฟรมมากกว่านะครับแค่นั้นเองผมก็เลยไม่ค่อยติดหรอก enable profile แต่ผมก็ไม่อยากให้อาจารย์เพชรแกติดฟิลเตอร์เพราะว่าภาพมันดูแย่กว่าการไม่ติดนะครับแสดงว่าฟิลเตอร์ตัวที่ใช้เนี่ยคุณภาพอาจจะไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละก็แล้วแต่เขาแล้วกันนะพอผมแก้ไขค่าที่ไม่ต้องการได้แล้วเนี่ยผมขอปรับเฟรมเพิ่มนะครับจะเป็นเรโชที่ผมชอบก็คือ4:3นะแต่ถ้าใครจะใช้เ
9ส่วน16นะครับหรือว่า16ส่วน9อะไรเนี่ย ก็แล้วแต่คุณแล้วกันผมจะใช้4ส่วน3แล้วกันมันเป็นเฟรมที่ผมชอบเพราะผมเวลาเอาไปติดลายน้ำภาพมันก็จะยาวขึ้นอีกผมก็ทำการปรับค่าแก้ไขแสงโดยรวมครับด้วยการใช้ global scale ส่วนของ basic panel นะครับดูสิรายละเอียดส่วนสว่างเนี่ยฮะเนี่ยแถวๆเนี่ยครับมันหายไปรู้ได้ไงว่ามันหายไปมันทะลุบนไงนะครับมันทะลุบนผมก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้กลับให้มันกลับมาก่อนดูซิว่ามันจะประมาณไหนโอ้แทบจะไม่กลับเลยก็ช่างมันนะครับไม่น่าจะมีผลอะไรมากอยู่แล้วเพราะว่าวัตถุสนใจของเราอยู่ตรงกลางก็เอาแค่คร่าวๆรายละเอียดค่อนข้างจะครบนะครับเกือบ 100% เลยอะนะครับถ้าจะให้เอา100เลยก็ดึงเคิร์ฟลงมาก็ได้นะ parametric อะไรเคิร์ฟเนี่ยตัว 2023.12.4 หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะมี refine saturation นะครับทำงานคล้ายๆกับluminosity หรือ luminance layer อะไรสักอย่างใน Photoshop นะครับสำหรับคนเรียน master class เดี๋ยวจะมาพูดตรงนี้อย่างละเอียดก็แล้วกันแต่นี้ก็ค้ำๆไปว่ามาสาธิตให้ดูผมจะพูดละเอียดแค่ภาพเดียวที่เหลือผมก็จะลุยเลยนะเพราะว่าผมเตรียมภาพมาเยอะมากนะครับผมใช้ AI เลยแค่มาทวนเฉยๆพอทำ global scale เสร็จก็เป็น local scale หรือว่าส่วนของ area scale นะครับก็เป็นการลดนั่นลดนี่แต่ทีนี้ผมจะใช้ตัว preset ที่วางขายเลย preset ตัวนี้จะไม่มีการให้กดซื้อนะครับต้องทักมาซื้อเท่านั้นสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนกับเรานะนะครับในราคา490บาทก็คือ adaptive workflow ตอนนี้มี2ตัวผมอัปเดต scale ไว้ให้เยอะละนะครับก็เป็นตัวที่ผมใช้จากการทำภาพมาเยอะๆนั่นแหละมันมีอะไรบ้างภาพนี้ผมจะลดความโดดเด่นของตัวหาดทรายแล้วกันนะครับของตัวหาดทรายแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นของตัววัตถุตรงกลางที่อยู่กลางเฟรมผมจะใช้ masking tool นะครับเลือก AI subject แล้วก็ดูว่ามันเลือกอะไรให้บ้างมันต้องเลือกคงนี้ให้แน่เลยวาและเชียวนะครับมันเลือกส่วนที่ผมไม่ต้องการด้วยดังนั้นผมต้อง subtract นะครับก็คือลบมันด้วยผู้กันแบบดื้อๆนะฮะแบบดื้อๆเลยลบไปเลยปึ๊บลบก็จะได้วัตถุที่ผมสนใจแล้วอาจจะมีขาดๆเกินๆตรงห่วงยางสีขาวซึ่งคล้ายคลึงกับทรายนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็แค่ลดความน่าสนใจลงนะครับเปิดความเห็นตัวเพิ่มขึ้นนะครับเปิดไวท์เพิ่มขึ้นต่อมาผมก็ duplicate นะครับ duplicate ตรงนี้ขึ้นมาเลยผมจะไป select ฉากหลังอีกทำไมนะครับก็ duplicate and invert mask นะครับทำการทำซ้ำวัตถุชิ้นนี้ขึ้นมาในรูปแบบ mask พื้นที่ตรงข้ามนะครับก็เลือกเลยผมก็ได้พื้นที่ตรงข้ามทั้งหมดแล้วผมก็ลดความน่าสนใจมันลงแบบไม่ให้รู้สึกว่ามันน่าเกลียดเกินไปอ่ะอย่าใช้จนเกินพอดีนะครับเครื่องมือมันทำมาให้เราสะดวกแต่ว่าถ้าเราใช้มันอย่างไม่มีรสนิยมเขาแบบดูเด๋อๆก็จะถูกจับได้นะครับดังนั้นแต่งภาพยังไงก็ได้ให้ดูเหมือนไม่แต่งสำหรับผมนะแต่สำหรับคุณคุณจะแต่งอะไรก็เรื่องของคุณนะครับนี่แหละคือการใช้งาน AI เร็วไหมง่ายด้วยนะครับภาพแรกก็เสร็จไปละทีนี้มาดูภาพอื่นกันบ้างนะครับอย่างภาพนี้อ่ะเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มแต่งภาพให้คุณดูก่อนขั้นตอนแรกคืออะไรครับการแก้ไขค่าที่ไม่จำเป็นออกผมก็เอาSharpeningออกเปิด enable profile correction remove chromatic aberrations แล้วก็ enable profile แล้วกันกรณีเป็นกล้องอื่นที่ก็ควรจะทำอย่างนี้ทุกกล้องนะครับแล้วก็ผมก็ปรับ global adjustment ด้วยการใช้โทน curve เลยนะครับแล้วก็ปรับส่วนสว่างจริงก็เสร็จแล้วแหละเนี่ยแค่นี้เองผมจะไป select subject ก็ได้อะผมจะเลือกตัวคนแล้วเปิดเงาเสื้อสีดำขึ้นสักหน่อยนะฮะselect subject หรือ select object ก็ได้นะใช้ select subject น่าจะง่ายกว่านะครับผมก็ได้คนกับนกฟามินโกนี่แหละแล้วผมก็เปิดเงาแล้วกันนะครับแค่นี้เองฮะ before after เสร็จแล้วมาเดี๋ยวไหมการทำภาพไม่ได้ยากหรอกอยู่ที่คุณทำนานแค่ไหนทีนี้มาดูภาพที่เป็นบุคคลนะครับบ้างซึ่งมันสอดคล้องกันกับตัว preset ที่เราทำขายอยู่นะครับผมจะเลือกบุคคลนะครับซึ่งเป็นภาพ3ใบเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ก็คือเป็นบุคคลแต่ก่อนมันไม่มีหรอกนะ AI คุณก็ลำบากไปนะครับในการแต่งภาพต้องมานั่งระบายทีละจุดบางทีคุณระบายลูกตาขาวแล้วคุณเอาไปใช้กับภาพนึงซึ่งนั่งอยู่อีกที่นึงครับไอ้ตรงที่คุณระบายตรงนั้นมันก็จะขาวคนขยับไปแล้วใช่ไหมแต่นี้มันลำบากนะฮะ
มันเอ้ยมันสบายขึ้นก่อนไปพอมันสบายขึ้นแล้วคุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปกังวลอะไรเรื่องงานอีกแล้วเอาล่ะผมเลือก3ภาพนี้นะครับแล้วก็ลือค่าที่ไม่ต้องการออกก่อนก็แล้วกัน Enable Profile Correction คราวนี้เป็นภาพของให้ใช้ก็เป็นคนเรียนของเราเองนี่แหละนะครับใช้กล้อง Canon นะครับหรือความคมที่ไม่ต้องการออกนะครับพอลือทุกอย่างที่ไม่ต้องการออกแล้วเนี่ย3ภาพนี้เขาวัดแสงมาดีแล้วเพราะยังใช้แกถ่ายเสามาบ่อยมากนะครับภาพต้นฉบับไม่เคยพลาดหรอกทีนี้ผมก็กดใช้ preset เลยแล้วกันเดี๋ยวผมไปหาเลือกใช้ preset ที่ผมใช้ชอบใช้ก่อนอะไรดีกว่าตัวที่ผมอยากขายอยากขายมากนะครับถ้าซื้อผมก็จะเชียร์ตัวนี้เพราะผมก็ใช้อยู่ไงผมจะไปเชียร์ตัวที่ผมไม่ค่อยใช้ทำไมผมไม่ได้ใช้ทุกตัวนะครับอยากรู้ใช้ตัวไหนก็ทักๆมาถ้าคุณไม่รู้จะเลือกอะไรภาพคนหรือว่าภาพทั่วไปอัลฟาเขาไม่ค่อยแบ่งหมวด portrait หรอกนะครับเขาทำแบบ optimum คือใช้ได้ดีหมดกับภาพทุกชนิดเลยเรียกว่าเป็นซีรีส์ color เป็นซีรีส์ optima มันจะลงท้ายด้วย optima มันจะมีตัวร้อยแต่ผมไม่ได้ลงกับเครื่องใหม่มั้งอันนี้มันเป็น window เนาะนะครับผมก็เลือกใช้ตัวสีตั้งต้นกันละกันทีนี้พอเลือกใช้สีตั้งต้นแล้วภาพมันจ้าไปหน่อยด้วยเอกลักษณ์ของอัลฟา color optima เนี่ยสีเขาจะออก pastel แล้วออกไปในทางแบบที่คุณเห็นได้ในภาพถ่ายของมันออกไปทางญี่ปุ่นน่ะนะครับไม่รู้จะพูดยังไงวะภาพมันจะออกหวานๆแล้วแบบลอยๆอะฮะงั้นผมก็ทำการลดนะครับลดค่าความสว่างลงมาก็แล้วกันเพราะรู้สึกเหมือนมันจะลอยทั้ง3ภาพเลยภาพนี้ก็ลอยภาพนี้ก็โอเคไม่ลอยละผมจะดูว่าภาพมันอาจจะสว่างไม่เท่ากันนะฮะเดี๋ยวขอคลิกดูทีละใบก็แล้วกันกดใช้พรีเซตไปแล้วทั้ง3ใบนะครับลดปึ๊บคราวนี้แสงมันจ้าทั้งภาพไปหน่อยนะครับแสงมันจ้าทั้งภาพผมก็เลือก3ใบมันก็จ้ากันหมดละแต่จริงๆภาพที่3ไม่ค่อยจะจ้าเท่าไหร่เนาะพอได้แล้วเนี่ยผมก็เลือกแก้ภาพลดแสงจ้าทั้งภาพเห็นมั้ยใครที่ซื้อคุณก็จะมีตัวนี้เอาไปเล่นเลยครับคลิกหลังจากคุณกดใช้พรีเซตคุณค่อยมากดใช้เวิร์คโฟลว์นะนะครับลดแสงจ้าทั้งภาพนะครับ2ใบเห็นมั้ยฮะลดแสงจ้าแล้วทีนี้ผมก็จะให้คุณดูลูกเล่นของAI อีกนะครับผมจะซูมเบ้าตาให้คุณดูเลยอ่ะพอดีว่าพรีเซตตัว IO 400มันมีเกรนเนาะอะไรอีกดีอ่ะมาดูของบุคคลดีกว่าทำผิวเนียนแล้วกันคลิกทำผิวเนียนเห็นไหมฮะเนียนแล้วผมใช้3ใบเลยก็แล้วกันครับปึ๊บมันเลือกหมดไหมผิวหน้าเนียนนะครับผิวหน้าเนียนมันก็ขึ้น updating AI settings นะครับ3ใบใช้อีก4วินาทีเสร็จแล้วนะครับเสร็จหน้าเนียนทั้ง3ใบทีนี้ผิวตัวอีกฮะก็เลือกไอ้ผิวตัวเนียนขึ้นอีกครับเลือกผิวตัวเนียนขึ้นก็รอไม่ต้องทำอะไรรออย่างเดียวประมาณนี้นะครับเห็นไหม3ใบเสร็จแล้วฮะอันนี้อนาวางเฟรมมาสูงไปหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะลดความสูงลงแล้วกันครับพื้นที่ส่วนด้านบนมันเยอะไปหน่อยครับเอาละเปิดตาเงากันดีกว่าดวงตาคนเอเชียเนี่ยเป็นดวงตาที่ไม่ค่อยเกิดประกายถ้าแสงไม่เข้าจริงๆจังๆเนาะเพราะว่าตาสีน้ำตาลตรงม่านตาครับนี่เขาใส่คอนแทคเลนส์ด้วยมันก็ควรจะเห็นเยอะกว่านี้แต่มันก็ไม่เห็นนะก็ใช้ประกายแววตานะครับประกายแววตาปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเปิดแล้วฮะเห็นไหมครับดู before ก่อนนี่ถ้าไม่พอใจกดใช้ไปแล้วไม่พอใจมาที่ mark เลยนี่ครับตรงนี้ฮะแล้วก็มาเล่นเองได้เห็นไหมฮะมาเล่นประกายแววตาหรือตอนคุณเลือกประกายแววตาคุณไม่รู้เรื่องตรง mark เลยก็ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องนะคุณก็มาเล่นตรงนี้ได้มันก็เหมือนกันครับโทษทีนะฮะเล่นได้เหมือนกันเลยผมก็ทำเขาเรียกว่า preset นะครับ amount scale slider ไว้ให้ละเห็นไหมมันง่ายมันเร็วอ่ะเป็นแต่ก่อนนะผมต้องมานั่งจิ้มซูม 1,600 เท่าเพื่อระบายลูกตาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องมันเหนื่อยมากด้วยเมื่อผมรับงานนี่ก็สบายแป๊บเดียวผมทำเสร็จแป๊บเดียวผมทำเสร็จภาพนี้บ้างอย่างเร็วเลยภาพนี้ผมใช้ preset อะไรดีล่ะใช้ preset ตัวนี้แล้วกันตัวนี้มันคุ้มเกินไม่อยากขายตัวไหนดีวะเดี๋ยวนะขอดูหน่อย Ultra Max นะครับดูดิได้สีไปเล่นเยอะมากเลยฮะผมก็เลยแบบขายดีไหมนี่มันคุ้มเกินไปแล้วนะนะครับในราคาที่ก็ไม่ได้มากมายอะไรเลย Ultra Max 400สีเย็นแล้วกันนะ
ทีนี้ด้วยความที่ Ultramax นะครับมันเป็นซีรีส์ของ Godot Go แบบ optional เป็นตัวขยายที่ปรับปรุงมาใหม่นะครับอะไรมันก็ดีขึ้นใช้กับภาพคนก็ได้ผมอยากให้ตัวแบบเนี่ยลดความจ้าของเสื้อสีขาวลงแล้วก็เปิดเงาตรงส่วนสีดำมากขึ้นผมจะทำอย่างไรดีล่ะนะครับมันก็มาดูใน workflow นะครับตัว adaptive workflow เปิดเงาเฉพาะบุคคลนี่ไงดูสิฮะดูตรงผมนะปุ๊บเห็นไหมฮะเนี่ยครับแล้วผมให้เอาเมาส์สเกลสไลเดอร์ทุกอันเลยดูดิคุณก็ไปเลือกใช้ได้เลยนะครับถ้าคุณซื้อเราไปคุณก็ได้ไปหมดนั่นแหละแถมอัปเดตตลอดปี2023ด้วยพอได้ไปแล้วนะครับก็อะไรเดียประกายแววตากดแบบนั้นแหละก็เพิ่มแววตาเล็กหน่อยทำผิวตัวเนียนขึ้นโอ้ผิวตัวไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันก็เนียนอยู่แล้วมันโดนแสงเยอะนะครับผิวหน้าเนียนแล้วกันครับผิวหน้าเนียนว้าวสบายไม่ต้องไปใช้เอ๊ะอะไรนะ plug-in image nomic portraiture นะครับยังมีคำถามอยู่เลยว่าต้องใช้มันอยู่หรือเปล่าวะในเมื่อ Lightroom มันอัปเดตมาถึงขนาดนี้แล้วครับอาจจะไม่จำเป็นอีกแล้วนะในอนาคตนี่แหละเรื่องของ AI ที่เข้ามาแทนที่นะครับหลายๆอย่างเลยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำงานในด้านใดด้านหนึ่งแล้วรู้สึกว่า AI มันจะเข้ามาแทนที่นะครับทีนี้ไงต่อล่ะครับเหมือนจะไม่มีอะไรต่อแล้วนะเดี๋ยวผมจะลดความทึบทั้งภาพได้ไหมมันอยู่ในกลุ่มของภาพภูมิทัศน์นะแก้ภาพมืดเกินไปเนี่ยนะครับเกินไปไหมลดลงหน่อยก็ได้เพราะเอกลักษณ์ของตัวไอ้ Ultramax เขาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วถ้าคุณจะลดฉากหลังก็มีให้เล่นเหมือนกันไวไหมไวแล้วก็ไปปรับคมเอาที่หลังก็ได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วอะนะครับปรับคมเอาที่หลังได้เดี๋ยวผมจะใส่อัลกอริทึมแบบ LAB Sharpening กับ Noise Reduction แบบ Speed ไปให้สำหรับคนที่ไม่ได้อยากใช้ไอ้ตัวอะไรนะ Denoise นะครับใส่เข้าไปให้ใน Adaptive Workflow ด้วยแต่กำลังคิดอยู่ยังไม่รู้จะทำยังไงเอาละมาภาพนี้บ้างนะครับก็เหมือนเดิมพอดีว่าผู้หญิงคนนี้มี2ใบเนาะก็เดี๋ยวอันนี้เขาวัดแสงยังไงวะเนี่ยเหมือนเขาจะวัดแสงฉากหลังหรือวัดแสงเฉลี่ยหรือยังไงไม่แบบมืดนะครับก็กดใช้ไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาปรับความสว่างเอาผมรื้อทุกอย่างที่ไม่ต้องการออกไปหรือยังรื้อแล้วนะครับรื้อโอเคทีนี้เริ่มต้นในการกดใช้ preset ผู้หญิงคนนี้ผมชอบใช้กดใช้ preset แบบ Godot Portra 160 VC นะชดเชยบวกแล้วกันครับกดแล้วชดเชยบวก VC แล้วก็อะไรต่อฮะกดหน้าเนียนนะครับไม่ใช้บ่อยแน่นอนอยู่ไหนนะผิวหน้าเนียนปึ๊บผิวตัวเนียนขึ้นปึ๊บตัวแบบเด่นขึ้นตัวแบบเด่นขึ้นอีกเด่นมันจะเด่นขึ้นเยอะไหมวะเด่นขึ้นเยอะเดี๋ยวผมจะได้ไปปรับเหมือนมันจะ detecting อยู่นะครับมันจะนานไหมอ่ะดีดออกไปแล้วนี่แหละการใช้ AI ที่แบบว่ามันก็ต้องใช้ทรัพยากรนะครับทรัพยากรจากเครื่องแล้วด้วยจากอะไรด้วยในการทำนะมันถึงทำให้เครื่องค้างได้ง่ายๆนี่ขนาดคอมผมแรงมากก็ยังค้างนะฮะเมื่อกี้ผมกดไปถึงไหนแล้ววะกดใช้ไปแล้วนะครับน่าจะใช้ไปแล้วอันนี้เดี๋ยวดีเทคตัวบุคคลก่อนก็แล้วกันอยู่ไหนนะภาพบุคคลเปิดเงาเฉพาะบุคคลไหมวะเปิดมากเกินแล้วก็มาลดเอาเมาส์ลงนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะดูเหมือนผมงอกประมาณนี้นะครับเสื้อผ้าสีทึบไม่ต้องละตัวแบบเด่นตาขาวประกายแววตาเนี่ยเปิดประกายแววตาไปสุดเลยก็ได้ไม่ต้องเยอะเกินนะฮะเดี๋ยวดูมันผีหลอกนี่ง่ายดูดีไหมพรีเซตตัวนี้มันมีเกรนนะครับมันมีเกรนอยู่คุณไม่ต้องการก็ไปเอาออกแล้วคุณไปปรับคมเอาทีหลังได้ฉากหลังลดแล้วผมอยากให้มันอุ่นๆซะหน่อยผมก็ไปมันมี select background ไหมวะ select background ใครที่ไม่อยากซื้อก็ไปสร้างเองนะครับก็ไปสร้างเองผมแค่ทำความสะดวกเอาเฉยๆเพราะว่าไม่งั้นผมก็คงไม่แจกฟรีหรอกเนาะแจกฟรีให้กับคนเรียนอยู่แล้วนะครับส่วนคนทั่วไปก็ขายนะครับกูก็ไม่ได้ลงเรียนกับเรานี่นะใช่ไหมประมาณนั้นเอาละนี่คือ before after ของภาพอย่างภาพแต่ภาพนี้แสงเขา
ต่างไปจากภาพนั้นเพราะว่ามันคงมีฉากหน้าที่หลุดระยะโฟกัสนะครับผมก็จะเพิ่ม DHS ไปก็แล้วกันประมาณนี้พอละเปิดประกายแววตานิดนึงนะครับประมาณนี้แหละเสร็จต่อมาไหนอีกอะภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ค่อยชัดเจนแต่ผมอยากให้คุณเห็นปัญหาของตัวแบบที่สว่างจ้ามากเกินไปมันก็มีวิธีแก้อยู่หนึ่งคือคุณไปลดที่ exposure scale เลยก็ได้แต่มันจะทำให้ฉากหลังมืดลงไปอีกดังนั้นอยากให้ลดความจ้าของบุคคลนะฮะอยู่ไหนว่ากายวาตาลดแสงจ้าเฉพาะบุคคลนะรู้จะช่วยได้ไหมลองดูสิเห็นไหมฮะกลับมาแล้วแต่ตรงนี้อาจจะยังไม่กลับนะครับก็ลองเช็คดูอีกทีในส่วนของตัว amount นะครับเลื่อนไปเห็นไหมฮะกลับมาแล้วฮะแต่อย่าให้กลับมามากเกินนะครับเดี๋ยวจะดูแบบโดดเกินแค่นี้เสร็จแล้วคุณก็ไปทำหน้าเนียนทำไปอะไรต่อก็ได้ผิวตัวเนียนผิวหน้าเนียนครับเนียนจริงเปล่าวิผิวหน้าเนียนนี่เนียนเยอะๆก็ได้นะเนี่ยครับไม่กดใช้พรีเซ็ตก็ง่ายๆแล้วคุณก็ไปปรับคมไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณสิครับเสร็จแล้วต่อไปเป็นภาพแนวภูมิทัศน์บ้างก็แล้วกันสองภาพนี้แสงไม่เหมือนกันนะครับผมจะทำให้ดูแค่ภาพเดียวก็แล้วกันนะครับก็ไปเลือกใช้พรีเซ็ตเลยอย่างนี้ผมอยากจะใช้พรีเซ็ตอะไรดีกว่าแสงนะครับมีส่วนของท้องฟ้าก็เลือกใช้ Adaptive ก็ได้อะกดแสงท้องฟ้าลงนะครับเห็นไหมได้ท้องฟ้าคืนมาแล้วฮะถ้าไม่กดก็จะไม่รู้เลยเนี่ยว่ามีเมฆอยู่ตรงนี้นะครับท้องฟ้าเย็นขึ้นไหมท้องฟ้าเย็นขึ้นไม่ต้องหรอกนะครับกดหมอกอันนี้ไม่มีหมอกก็ไม่ต้องใช้ลดแสงจ้าทั้งภาพไม่ต้องมันไม่จ้าเลยดีเทลอยู่ครบเอาอะไรดีอะโกดักเอ็กซ์ตาโคมนะครับ 100G ก็แล้วกันภาพดูคล้ายสารคดีฟิล์มเก่าๆโหตัวเลือกฟิล์มให้เล่นเยอะมากแต่มันดันเป็นฟิล์มที่คนไม่ค่อยซื้อกันพวกเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันให้เยอะขนาดนี้สมมติว่านี้ขายประมาณ 3-400 ก็แล้วกันคุณก็หายไปสิต่อสีถูกมากนะครับได้แล้วอ่ะผมก็ลดทีนี้ผมมีลูกเล่นอันใหม่ที่เพิ่งทำไปเมื่อกี้นี้เลยก็คือเพิ่มรายละเอียด10356590ครับมันคืออะไรผมไม่บอกสูตรหรอกแต่ผมก็อยากจะให้คุณรู้ว่ามันคือ mid tone resonance มันเป็นเทคนิคขั้นสูงที่ผมเคยใช้ในการแต่งรูปใน Photoshop เนาะก็คือการขยายรายละเอียดภาพแบบไม่กระทบส่วนไฮไลท์กับชาโดว์ครับส่วนคุณรู้แค่มีหน้าที่กดเฉยๆพอแล้วก็ลดภาพจ้าไหนวะอยู่ในภาพบุคคลป่ะวุ้ยลดแสงฉากหลังลดแสงจ้าเฉพาะบุคคลไม่มีบุคคลนะฮะแก้ภาพมืดเกินไปลดแสงจ้าทั้งภาพนี่ไงก็ได้แต่ว่าภาพมันก็จะไม่ค่อยโดดเท่าไหร่ก็กดใช้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เยอะก็ได้มั้งใช้แค่หน่อยเดียวพอก็จะได้ before after เห็นไหมฮะภาพ after ก็จะดูมีน้ำหนักขึ้นมาหน่อยแล้วก็ได้ท้องฟ้าคืนแต่คุณก็ต้องไปดูด้วยนะว่าคุณจะซีเรียสอะไรขอบนี่ไหมว่า AI เขาเลือกท้องฟ้ามาให้ดีไหมนะครับไปดูด้วยนะภาพนี้ก็ไม่ต้องอะไรแล้วมั้งมันก็ไม่ได้มีอะไรมากภาพนี้มีคนพอมีคนหลายๆคนเนี่ย AI ก็จะมีปัญหาแล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าคือคนไหนครับคุณก็ต้องไปดูแล้วกันในอนาคตผมจะปรับปรุงให้ก็แล้วกันว่ามี person ที่2 person ที่3 person ที่4หรือเปล่าแต่จริงๆก็ไม่ได้ทำไว้ละเอียดขนาดนั้น Photoshop Lightroom นี่เขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่มันฉลาดล้ำลึกขนาดนั้นว่าใครควรจะเป็นคนที่1คนที่2อะไรเงี้ยครับเห็นไหมฮะตัวแบบเด่นขึ้น4คนเลยเห็นไหมฮะตัวแบบเด่นขึ้น P1 ก็คือคนที่เป็นตัวคนเด่นพอมันเลือกให้ทั้งหมดมันก็ไปปรับเอาเองแล้วกันเห็นนะไหนวะเนี่ยครับเปิดเงามันก็ไม่เหมือนกันนะก็ไปเลือกเปิดเอาแล้วกันตัวแบบเด่นขึ้นท้องฟ้ามืดลงท้องฟ้าเย็นลงดีไหมลดแสงจ้าทางภาพไม่ได้ท้องฟ้าเย็นขึ้นก็ไม่ได้กดแสงท้องฟ้าก็กดได้แค่นั้นเห็นไหมว่าไอ้เลนส์แทมรอนที่อาจารย์เพชรแกใช้ให้ดูนะเลนส์แทมรอนที่อาจารย์เพชรแกใช้มันมีขอบดำนะฮะจากฟิลเตอร์มันก็เป็นปัญหาของคนทำภาพนะต้องเอามาแต่งเนาะต่อมาเป็นภาพบุคคลอันนี้ค่อนข้างง่ายละส่วนกลุ่มทางขวานี่คือ
บริเวณท้องฟ้านะครับแล้วก็ส่วนอีกก้อนทางซ้ายนี่ก็คงเป็นนางแบบของเราเจ้าประจำนะครับเลือกกดแสงท้องฟ้าก็แล้วกันอยู่ไหนวะกดแสงท้องฟ้านะครับระบายเพิ่มดีไหมนะ deal with brush จริงก็โฟล์น้อยๆก็ได้มั้ง erase ก่อนเหมือนเดิมนะครับทำตามที่ผมบอกก็คือการแต่งทั้งภาพก่อนแล้วก็มาแต่งส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับสุดท้ายก็ต้องค่อยจบด้วยการทำ local adjustment หรือมาเลือกใช้ AI ที่หลังก็ได้ทีนี้เห็นไหมว่า2กลุ่มข้อมูลเนี่ยมันมาชิดกันละอันนี้คือไม่ได้กดใช้ preset นะมากดใช้ที่หลังได้ไหมเนี่ยก็น่าจะได้อยู่นะภาพนี้ใช้ velvia velvia นี่ไม่เหมาะกับใช้กับคนเลยแต่ผมก็จะดันทุลังใช้ให้คุณดู Fujichrome velvia ก็ซื้อได้นะครับใครที่บอกว่าทาง Fuji เขาทำฟิล์ม simulation มาในตัวกล้องมันดีไหมแต่มันก็มีให้คุณเลือกแค่อันเดียวใช่ไหมของเรานี่คือถอดหมกมาเป็น10อะฮะคุณก็เลือกเล่นได้เยอะกว่ารู้เยอะกว่าย่อมดีกว่าให้ผมเอาคำพูดใครมาให้คุณฟังเนี่ยเอาละเดี๋ยวนะฮะประมาณหนึ่งแล้วกันแล้วก็ลดแสงจ้าทั้งภาพอันไหนว่าลดแสงจ้าทั้งภาพลดแสงจ้าทั้งภาพแล้วก็เพิ่มประกายดวงตานะครับทำตาขาวทำหน้าไม่ต้องเนียนหรอกหน้าน้องเขาเนียนอยู่แล้วประกายแววตานะฮะฟับมันก็เลื่อนหน้าน้องเขาเนียนอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้หรอกจะลบก็แค่แบบตาคล้ำพอนอนน้อยเท่านั้นเองนะครับรอเล่นนะ คงอยากจะให้เราเห็นท้องฟ้าแหละอาจารย์เพชรนะครับแต่ผมก็ให้เห็นแค่นี้พอเดี๋ยวคนให้ความสนใจกับเฟรมด้านบนที่เหลืออันนี้มันเป็นสีของตัว Fujichrome Velvia มันเป็นสีแบบเนี้ยคุณก็อย่ามาโทษผมนะเพราะว่าสีเขาวางเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็ถอดให้เหมือนที่สุดนะครับมันไม่ได้เหมาะกับใช้ภาพคนหรอกมันเหมาะกับภาพวิวมันมีอะไรอีกนะมันมีการเน้นรายละเอียดเสื้อผ้าอีกครับใน AI เนี่ยผมเพิ่มรายละเอียดเสื้อผ้านะครับเนี่ยฟึบเห็นไหมฮะเสื้อผ้าก็จะมีดีเทลมากขึ้นแต่อาจจะมืดหรือจะอะไรขึ้นคุณถ้าคุณเก่งนะคุณก็เข้าไปแก้ในนี้เลยเนี่ยครับเพราะมันเลือกตรงคอไปด้วยเว้ยนะคุณก็ไปใส่สเกลเพิ่มเติมอะไรเอาก็แล้วกันเดี๋ยวออปติไมซ์ไม่รู้ผมทำชื่อไว้หรือเปล่าเว้ยฟึบเพิ่มรายละเอียดเสื้อผ้าเนี่ยครับผมทำให้คุณหมดแล้วนะซื้อไปก็ได้ไปแล้วก็ได้รับอัปเดตสเกลใหม่อย่างภาพเนี้ยสีผิวคนนะครับสีเพื่อสีเสื้อคนแล้วก็ไอ้สีหญ้าตรงนี้มันกลืนกันไปหมดเลยนะดังนั้นควรจะเพิ่มพรีเซตหรือว่าแต่งภาพแบบใส่น้ำหนักโทนเข้าไปดีกว่าจะได้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นส่วนภาพถ่ายมาเอียงนะครับก็ไม่ไม้ก็อย่างนี้ก็ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตรงเป๊ะๆทุกอันหรอกผมจะแต่งภาพนี้ให้คุณดูเลือกใช้อะไรสุ่มๆมาก็แล้วกันทุกอันมีวางขายหมดนะครับเพียงแต่ว่าหลายๆอันเนี่ยเริ่มเอาออกจากFacebook แล้วเพราะว่ามันผิดกฎเขาไม่ให้ขายผลิตภัณฑ์ดิจิตอลนะครับในนั้นเอา superior ดีไหม superior ค่อนข้างฟิล์มแล้วก็มันจะพูดอะไรวะอ๋อใช่มันจะมี Fuji Color Superior 100นะครับชื่อว่า Classic Negative ใน X Series นะอันนั้นน่ะคือ Fuji Superior 100นะครับผมกลับชอบตัว200มากกว่าซึ่งต่อให้คนใช้ Fuji X3 จริงๆก็จะไม่ได้สีแบบนี้นะครับผมชอบอันนี้มากกว่ามันดูมีอะไรอ่ะคือมันมีน้ำหนักผมไม่ได้ชอบอะไรที่มันฟุ้งลอยเคลิ้มอย่างนั้นผมชอบสิ่งที่มีความโดดเด่นพอประมาณนะครับมันน่าสนใจกว่าไหนต่อดีวะลดแสงจ้าทั้งภาพอยู่ไหนเนี่ยลดแสงจ้าเฉพาะบุคคลไม่ต้องลดแล้วเดี๋ยวหน้ามันจะดูไม่ขาวประกายแววตานะครับอะไรอีกภาพภูมิทัศน์ลดแสงจ้าทั้งภาพแล้วก็ลดซะหน่อยไม่ต้องไม่รู้ว่าวัดแสงมาถูกป่ะลองจิ้มดูสิอันนี้ถูกกว่าป่ะไม่รู้ดินะครับเหลืองๆหน่อยก็ได้ครับอันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเนาะนะครับเป็นไง before after เห็นไหมฮะ
ผมควรจะเรียกช่วงนี้ว่าแต่งภาพให้เด็กมันดูหรือเปล่าเพราะว่าภาพมันก็ใช้เทคนิคอะไรค่อนข้างเยอะนะกลัวจะดูไม่รู้เรื่องเลยครับpreset อะไรดีล่ะชอบตัว Alpha Color Portrait XPS นะครับแล้วก็ไป increase detail เอาผมใช้อันไหนวะสีทึบสีสงบใช้สีสงบดูแทบไม่ได้เลยฮะมันก็มาดึงดีเทลขึ้นดีเทลลงนะฮะลดคอนทราสต์ลงนะครับสีเริ่มกลับมาแล้วนะครับลดแสงจ้าทั้งภาพดูซิกดใช้พรีเซตนะ1กดใช้พรีเซต2ใช้ AI Masking นะครับลดแสงจ้าทั้งภาพนะครับปึ๊บเหมือนจะได้ท้องฟ้ากลับมาด้วยเว้ยเดี๋ยวนะท้องฟ้ากดแสงท้องฟ้าดูซิจะได้คืนไหมโอ้ยท้องฟ้ากลับค่อนข้างกลับมาแล้วอะนะครับรายละเอียดไม่ต้องเพิ่มแล้วแหละกดหมอกจากด้านบนไม่ได้ไม่สวยเลยนะฮะแต่ไปดูสเกลกดหมอกจากด้านบนก็แล้วกันผมจะน่าจะอันนี้ป่าวะกดหมอกปะถ้ากดหมอกจากด้านบนนะฮะผมจะไม่เอา dehaze ใช้ dehaze แล้วลด saturation ดีไหมหรือว่าไอ้ตัวใช้ curve advanced curve แล้ว refine set แบบไม่ใช้ครับน่าจะประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเอาท้องฟ้าคืนไปก่อนนะครับ color temp ประมาณนี้แหละถ้าเป็นตัว XPS ตัว160 portrait XPS ทำไมมันดูเก่าแบบนี้นะครับคือ Alpha Portrait XPS 160เนี่ยมันเป็นฟิล์มที่ผมโยนมันไปอยู่ในกลุ่มของ Vintage ฟิล์มแล้วแหละเพราะมันเป็นฟิล์มยุคเก่าจริงมีคนเคยใช้น้อยมากส่วนมากก็เป็นรุ่นปู่รุ่นทวดเรานะฮะเราก็เกิดกันแทบจะไม่ทันเลยแล้วมันก็หยุดขายกันไปก่อนนะฮะผมก็แค่ชุบชีวิตมันเอามาใช้ผมไปดูในคู่มือในข้อมูลที่เก็บมาแล้วเนี่ยชอบนะครับชอบมันมีความไม่สมบูรณ์แต่มันสวยมันใช้กับภาพคนได้มันเป็นคนแบบออกวินเทจนะฮะผมชอบนะนี่ก็เป็นอาจารย์เพชรนะครับรู้สึกผมกดใช้อะไรวะไม่กดใช้หน้าอะไรเขาละออกไปก่อนนะฮะก็เป็นอาจารย์เพชรนะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะมาแต่งภาพแก่กันก่อนอื่นเลยก็กดใช้พรีเซตผมชอบใช้สีที่ฉูดฉาดกับประเทศที่มันมีหมอกเยอะเพราะมันอาการหมอกเยอะเนี่ยสีจะน้อยพอสีน้อยคอนทราสต์ก็น้อยพอคอนทราสต์น้อยภาพก็ไม่ค่อยจะมีความน่าสนใจนะครับพอภาพไม่ค่อยมีความน่าสนใจสีก็จืดอีกนะดังนั้นก็เล่นผมชอบเล่นพวกอะไรอย่างนี้มากกว่าเนี่ยพุชบวกหนึ่งนะครับอันนี้มันทึบไปพุชบวกหนึ่งมันจี๊ดจ๊าดมากผมชอบมากทีนี้พอได้พุชบวกหนึ่งไปแล้วนะครับปรากฏว่าอาจารย์เพชรแกทึบไปเลยนะเดี๋ยวผมก็เพิ่มความสว่างให้ก่อนแล้วกันกดหมอกลงนิดหน่อยนะครับภาพภูมิทัศน์กดแสงท้องฟ้าก็ได้แค่ท้องฟ้านะครับกดหมอกจากด้านบนดูซิมันเป็นยังไงก็ได้พอประมาณแหละนะครับทีนี้ไปดูภาพบุคคลบ้างตัวแบบเด่นขึ้นนะครับกดเด่นเกินไปนะครับลดลงหน่อยประมาณนี้เอาหน้าเนียนยังจำเป็นอยู่ไหมแต่หน้าเนียนผู้ชายจะไม่ค่อยใช้นะเปิดหน้าเนียนแก้สีทึบเสื้อผ้าครับเพราะว่าเสื้อผ้าที่เขาใช้เนี่ยเป็นเสื้อผ้าสีดำเนาะแล้วเสื้อผ้าสีดำมักจะเป็นโซนที่ตกไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดกล้องดิจิตอลมักจะมองแบบเนี้ยมองไม่ค่อยออกว่ามันยังมีดำที่ไม่ได้ดำมากดำที่มีการไล่ระดับความดำนะครับกล้องดิจิตอลจะพลาดตรงนี้ไปบ่อยเราก็ต้องแก้สีทึบเสื้อผ้านะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะเห็นเงาในส่วนของเสื้อผ้ามากขึ้นแล้วก็ผิวหน้าเนียนแล้วกันอ่ะสงสารเนาะเรียกว่าพอได้หน้านะครับแล้วก็มาดูว่าผิวหน้าเนียนเนี่ยควรจะเพิ่มความสว่างให้เข้าไปด้วยดีไหมนะครับผิวหน้าเนียนก็เพิ่มไฮไลท์ให้ด้วยเลยแล้วกันคลิกปุ๊บเพิ่มไฮไลท์ให้นะครับเพิ่มความสว่างใบหน้าให้ก็ไม่ต้องมากเกินลดคอนทราสต์หน่อยสีผิวจะได้ซีดๆลงนิดนึงไม่งั้นส้มเกินอันเนี้ยประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะ before after เร็วไหมเร็วมากๆนะนี่ขนาดอัดสดนะครับไม่ได้แบบเตรียมสคริปต์อะไรเลยสักนิดก็ยังเร็วนะแล้วคิดดูสิถ้าผมเตรียมสคริปต์ในคลิปที่ทำสอนจริงๆจังๆอ่ะมันจะเร็วมากขนาดไหนครับเอาละภาพนี้ก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับหน้าน้องเขาก็โอเคแล้วจะมีก็เสื้อผ้าสีดำนี่แหละก็เป็นการใช้แก้สีทึบเสื้อผ้าเหมือนเดิมไปที่ภาพบุคคลนะครับแก้สีทึบของเสื้อผ้าไหมฮะตรงนี้
เออผมเพิ่มตรงนี้ให้หน่อยแล้วกันอันนี้ผมไม่ได้มีให้คุณต้องไปสร้างเอาเองแล้วนะผมก็ใช้ Radial Gradient หรือ Shift M นะครับ M หรือ Shift M ไม่รู้จำคีย์ก็ไม่ได้มาใช้ Windows น่าจะเหมือนกันนะบางคนเห็นช่างภาพก็ชอบใช้แบบนี้นะผมก็ชอบนะนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องเยอะเกินนะเดี๋ยวคนจับได้จะแก้สีจ้าของฉากก็ได้นะอันไหนว่าลดแสงฉากหลังลดแสงจ้าเฉพาะบุคคลไม่ใช่ละมันน่าจะอยู่ในภูมิทัศน์ผมยังจำไม่ได้นักหรอกแก้ลดแสงจ้าทั้งภาพนะครับเนี่ยได้รายละเอียดของหิมะกลับมาด้วยเนาะก็มาแก้ตรงนี้เอาไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละภาพนี้ก็เหมือนเดิมกดใช้ preset เบื่อแล้วเนี่ยทำAlpha Optima 400อยู่ไหนวะอยู่นี่ผมชอบใช้ push บวก1แล้วตัวแบบเขาก็ทึบไปหน่อยเนาะเดี๋ยวปรับเฟรมให้ครับเป็น4ส่วน3แล้วกันแล้วก็แบบให้เด่นๆหน่อยภูเขาไม่ต้องไปโชว์หรอกโชว์คนเนี่ย เลื่อนลงมาครับแก้ทึบอันไหนวะบุคคลอันไหนเนี่ย เปิดเงาเฉพาะบุคคลโอเคจบเลยลดแสงฉากหลังลดไม่ต้องลดเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะโดดจากคนเยอะเสร็จแล้วเห็นไหมฮะเพิ่มประกายตาทำหน้าเนียนอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็ไปปรับคมคือไม่ควรจะเสียเวลาแต่งรูปเยอะแล้วนะคนที่ทำงานกับไลท์รูมมาได้สักพักเนี่ยที่บางภาพผมก็แป๊บเดียวจริงๆนะถ่ายภาพต้นฉบับมาให้ดีๆนะครับไปเรียนถ่ายภาพควบคุมอะไรมาให้ดีก่อนแล้วพอคุณมีไฟล์ต้นฉบับที่ดีเนี่ยเดี๋ยวอะไรๆมันก็จะดีเองแหละมันก็จะไวกันไปหมดทุกอย่างเลือก preset นะครับแล้วก็ภาพภูมิทัศน์กดแสงท้องฟ้าเห็นไหมฮะกดหมอกไม่มีแล้วมั้งโอ้ยสีมันจ้าเกินไปไม่เอามันดูการ์ตูนเกินนะกดแสงท้องฟ้านี่กดสักประมาณหน่อยไหนๆก็กดแล้วนะก็กดมันเยอะๆไปเลยจะได้ไม่ต้องไปกดหมอกจากด้านบนอะไรเงี้ยได้แล้วอะไรอีกอะเพิ่มรายละเอียดแบบมิดโทนเรโซแนนซ์เข้าไปได้ดีเทลส่วนมิดโทนเพิ่มเข้ามาอีกลดแสงจ้าทั้งภาพนะฮะลดแสงจ้าทั้งภาพก็ได้ความเข้มของสีเพิ่มมาอันนี้เขาถ่ายด้วยตัวโดรน DJI Mini Free Pro Pro Mini 3อะไรไม่รู้ Mini 3 Pro Mini อะไรก็ไม่รู้คุณก็ไปดูเอาแล้วกันเนาะนะครับมันก็มีชื่อรุ่นแต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะ Before After นะครับถ้ามันดูแย่ไปคุณก็ไปแก้โทนเคิร์ฟเอานะครับ Delete Control Point ปรับให้มันกลับมาสดใสเหมือนเดิมก่อนแล้วก็กดคอนทราสต์สักนิดก็ได้สีมันก็จะจ้าถ้ามันจ้าเกินคุณก็ไป refine saturation ได้นะครับมันก็จะเหมือนใช้คอนทราสต์แบบเอาแค่น้ำหนักภาพหมดแล้วมั้งมีอะไรละจานเพชรละกันคงไปเปิดตาให้แกไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแกใส่แว่นบังเอาไว้นะฮะมันคงจะดีเทคดวงตาไม่ได้แล้วล่ะประมาณนี้ที่ผมเลือกภาพแกมาเพราะอะไรเพราะแกใส่เสื้อสีดำนี่แหละฮะเปิดเหมือนเดิมผมก็ใช้ตัวหากินผมอะเนี่ย Alpha Color Optima 400แบบ push บวก1นะครับไปที่ Adaptive Workflow เลือกแก้สีทึบของเสื้อผ้าได้แล้วแล้วก็ลดแสงฉากหลังเห็นไหมฮะเสร็จแล้วครับไม่ถึง1นาทีครับเร็วไหมฮะอย่าลืมนะครับทักมาซื้อกับเรา490บาทนะครับทักอย่างเดียวนะไม่มีให้กดซื้อนะครับไม่อยากให้เอิกกระเลิกอยากให้เอาไว้เป็นวิชามารแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะทำคุณไม่ต้องมานั่งเรียนยากๆแบบผมอีกแล้วคุณก็เอาสิ่งที่ผมคิดมาให้เนี่ยไปใช้ซะเพื่องานคุณก็จะเร็วขึ้นก็ไปปรับหาความพอดีอยากรู้อะไรก็มาถามนะครับอะไรอีกวะผมจะพูดอะไรอีกเนี่ยหน้าเนียนอ่ะหน้าเนียนไอ้เนี่ยผิวหน้าเนียนผมทำเป็นภาษาไทยหมดอ่ะคุณก็ไปเลือกเอาดินะครับเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้าไปในปี2023ถ้าเกิด Lightroom เขามีอัปเดตขึ้นมานะผมก็จะเอาลูกเล่นใหม่ๆมาให้ส่วนคลิปสอนอย่างละเอียดสำหรับคนที่ตั้งใจจะเรียนจริงๆนะครับคุณตั้งใจคุณก็ต้องจ่ายเงินแหละเรียกไม่ได้มันก็เป็นหนึ่งในวิธีแสดงความตั้งใจของคุณคุณจะรู้สึกอ้าวเสียตังค์ไปแล้วเนี่ยคุณต้องเรียนจริงๆจังๆไม่ใช่มาสั่งซื้อแล้วทิ้งตังค์เอาไว้นะครับ
ผมก็ไม่อยากได้ลูกศิษย์แบบนั้นด้วยนะครับทีนี้อะไรอีกวะไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้ยลองจิ้มขาวไปมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะไม่น่าจะมีอะไรแล้วหมดละหมดไส้หมดพุงเลยให้คุณดูหมดเลยว่าเราขายอะไรกันอยู่คนที่เรียนนะครับก็มาขอได้จะให้ตังค์ด้วยก็ดีนะไหนไหนก็อุตส่าห์คิดไม่มาขอเถอะนะครับคนที่เรียนไม่ว่าจะเป็นไลท์รูมคลาสสิกหรือมาสเตอร์คลาสนะว่าคุณได้ของแถมไปมากกว่าหลักสูตรที่คุณลงไปไกลมากๆแล้วนะฮะเราแถมให้คุณตลอดมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ให้ในสิ่งที่มันช่วยงานคุณจริงๆค่อนข้างตอบโจทย์แหละไอ้สองตัวเนี้ยอันไหนที่จะผมจะปรับปรุงในอนาคตเดี๋ยวผมจะประกาศให้ทราบอีกทีก็แล้วกันทางเพจ Lost Device เราทางแอดมินเขาประกาศเนาะช่วงนี้ผมก็ยังติดภารกิจอย่างอื่นอยู่นะครับใครสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาทางเพจได้เพราะเว็บช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอะไรแล้วเว็บมันก็ช้าๆบ่อยอ่ะมันต้องไปเคลียร์ดาต้าเบสบ่อยมันก็รำคาญเดี๋ยวผมก็จะย้ายพวกบทความคลิปครบไปตามที่ต่างๆแล้วเผื่อวันนึงเว็บมันเจ๊งกระบงหรือมันอะไรไปเราก็จะยังมีร่างอวตารอยู่ตามที่ต่างๆนะครับให้ทางโซเชียลมีเดียเขาช่วยเก็บเอาไว้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอยากให้ทำภาพไหนส่งภาพมาทาง Google Drive ให้เราทำให้คุณดูก็ได้นะครับอยากจะซื้อพิเศษนี้แต่ไม่รู้ว่าไอ้พิเศษที่กำลังจะซื้อเนี่ยมันเหมาะกับคนไหมหรือกดใช้แล้วจะเป็นยังไงก็ส่งมาให้เราบอกให้หรืออยากได้ข้อมูลฟิล์มตัวไหนแบบละเอียดยิบๆๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปเอาเปเปอร์มาให้กันแล้วกันนะครับหรือว่าอะไรที่ผมพอรู้อยู่แล้วผมก็จะบอกให้คือเราก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดแล้วนะเราก็จะบอกให้เท่าที่เรารู้อันไหนไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นจะต้องบอกเลยว่าตอบไม่ได้แล้วก็จะบอกว่ารู้แต่แบบยังบอกไม่ได้อะไรไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันรู้ได้ในอนาคตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่